Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antan alimun hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman in nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับขอความสันติค,ความจเจริญและความเมตตาจากอลอสุบฮานะฮหัวตาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมรุลิละนะครับขอชุโกตขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮหัวตาลาอีกครั้งนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสก,กลับมาทบทวนในเรื่องราวของอันสิลามร่วมกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อันทรรมุลิละนะครับวันนี้เรามีอาจารย์สามท่านอาจารย์ออ่างหมดเลยนะ <c oughs> ตั้งแต่ชั่วโมงแรกมาเลยใช่ไหมอาจารย์อบดีนใช่ไหมอาจารย์อับเดือนอาซิส อันนี้อันนี้อันนี้ล่าสุดก็อาเน,นียอารีนนฟีนขาประจําอยู่แล้วเนาะก <c oughs> <g ül> ็ในธรรมดุลิลละนะครับถือว่าเราได้ได้มาทบทวนในเรื่องราวของาศาสนาซึ่งผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอิสลามเป็นาศาสนาที่เราต้องหมั่นในการที่จะได้ทบทวนเพื่อเราจะได้ไม่พลาดโอกาสเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาบางทีเราก็ลืมใช่ไหม ในขั้นตอนปฏิบัติบางครั้งเราก็ลืมเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้มีโอกาสในการที่จะได้มาพูดคุยกันเลยเพราะว่าอย่าลืมนะคบว่าเราเรียนศาสนากันตอนเล็กๆอะ่ะที่เราเรียกว่าเรียนฟดดูอินใช่ไหมบางคนพอเรียนฟดดูอินจบแล้วก็ไปเรียนสามันต่อแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องอิสลามอีกเลยใช่ไหมหลายๆคนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็คือไปไปตามทางของตัวเองละแต่ว่าจริงๆแล้วอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เราจะต้องทบทวนอยู่เป็นประจำ การทำดูเลยล้ลนะครับที่เราได้มีโอกาสในการที่จะได้มาพบปะกันสักครั้งในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์เราเจอกันทีหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยในยุคปัจจุบันไม่ได้ยากเราสามารถเรียนรู้ได้ผ่านสื่อต่างๆมากมายมือถือที่เรามีอยู่อ,อินเทอร์เน็ตโ <c oughs> ทรทัศน์ทีวีต่างๆเหล่านี้ก็เป็นโอกาสแต่ที่แน่ๆคือว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้เลยอะ่ะแล้วเราจะ <c oughs> จะจะ,จะถามไถยกันยังไงอะ่ะจะ สบายดีไหมกันยังไงใช่ไหมพราน,น,นันนี่นี่คือโอกาสพระน,นันสัปดาห์หนึ่งเรานี่มีโอกาสมาเจอกันทีไอส่วนที่เวลาอื่นเราจะได้ดูทีวีบ้างฟังวิทยุบ้างดูผ่านมือถือบ้างก็อันนั้นก็เป็นก็เป็นโอกาสหรือว่าเป็นความทันสมัยในโลกปัจจุบันซึ่งเราไม่ปฏิเสธนะบอกแล้วว่ามุสลิมจะต้องไม่เป็นคนที่ล้าหลังแปลว่าเราไม่จะปฏิเสธเทคโนโลยี technology. แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องยืนอยู่บนจุดของเราให้ได้ก็คือว่าต้องต้อง ต้องใช้แบบผู้ศรัทธาคือใช้ให้เกิดประโยชน์ของทุกอย่างมันจะมีแบบนี้นะมันมีมันจะมีสองด้านเสมอนะเขาเรียกด้านบวกกับด้านลบใช่ไหมทุกอย่างแหละครับมันมีด้านบวกกับด้านลบเพียงแต่ว่าใครจะเอาด้านไหนมาใช้มากกว่ากันจะเปรียบเทียบกับเราถามว่าในในในยุคปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือเราไม่ได้ปฏิเสธอินเทอร์เน็ตคือความทันสมัยถามว่าระหว่างเรากับระหว่างวัยรุ่นกันอะคิดว่าใครน่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากันวัยรุ่นได้ประโยชน์มากกว่า ต่ว่าไอ้ประโยชน์เนี่ยถามว่าประโยชน์จริงๆหรือเปล่าประโยชน์ที่มันหมายถึงความดีหรือประโยชน์ที่หมายหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีอ่าเราคิดว่าระหว่างเขากับเรายังไงอ่าผมมั่นใจว่าระหว่างเขากับเราพวกเราได้ประโยชน์มากกว่าเพราะเราเอามาในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นถามว่าเราจะดูก็ดูสิ่งที่มันที่มันดีจะฟังก็ฟังสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แต่ขนาดเดียวกันอ่าไอความเป็นอะไรนะวัยรุ่นหรือความเป็นอ่คนรุ่นใหม่ใช่ไหมไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวเขาก็ว่าเราอีกนะ เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นนั้นเ่ีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาละใช้ให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันไม่ปฏิเสธความทันสมัยนะครับวันนี้เนี่ยวันวันที่ย9แล้วใช่ไหมยี่สิบเก้าเดือนอะไรนะเดือนชาบานแล้วก็แล้วอันท่ำจุฬามัน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 ยี่สิบเก้าตรงกันตอนนี้แต่มันจะหนึ่งตรงกันหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ขอดูอาว่าให้หนึ่งตรงกันปัญหามันก็จะไม่เกิดนะ ว่านั้นหมายความว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเวลามัคริบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการอะไรดูเดือนเพื่อกําหนดครับเพื่อกําหนวดวันที่หนึ่งก็คือเพื่อกําหนวดวันที่หนึ่งเดือนรอมฎอนแต่เอาละก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพราะว่าอันนี้มันเป็นทาพูดภาษาง่ายๆเขาเรียกเป็นปัญหาโลกแตกมานานแล้วนะเราจะเอาตามไหนเอาที่เราสบายใจแค่นั้นแหละนะครับแต่ที่แน่ๆคือวันนี้เขาดูเดือนกันพร้อมกันหมดแต่จะเข้าตรงกันหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ก็เลยอยากที่จะพูดเรื่องนี้ก็แล้วกันว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงเราต้องต้อนรับรอมฎอนอยังไงในรายละเอียดก่อนหน้านี้ผมจําได้ว่ามีอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีอาจารย์าารยะยา,ยาพูดว่าต้องทําอะไรในรอมฎอนแล้วตอนนี้มาจะเข้ารอมฎอนเนี่ยเราเราต้องทํายังไงบ้างาต้องสร้างบรรยากาศยังไงเพราะบรรยากาศต้องสร้างนะการที่เราจะทําอะไรสักอย่างถ้าไม่มีบรรยากาศเอาง่ายๆเหมือนนักเรียนน่ะนักเรียนเวลาเขาจะสอบสังเกตไหม เวลาเขาจะสอบเนี่ยเขาจะจัดห้องให้ดูดีเอาหนังสือมาวางเรียงให้มันดูแบบน่าอ่านเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ห้องยังรกแต่เวลาช่วงช่วงจะสอบเป็นไงเขาก็จะมาจัดให้มันดูแบบเรียบร้อยหน้าหยิบอ่านหน้ามีขนมนมเนยตั้งรอไว้เรียบร้อยเลยนี่คือบรรยากาศใช่ไหมเหมือนกันฮะทุกอย่างมันต้องสร้างบรรยากาศเหมือนกันอารมฎอนดของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาอามฎอนดแล้วเหรอทุกอย่างเหมือนเดิมได้ไหม ไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรารู้อยู่ว่ารอมฎอนเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเราเคยฟังรอมฎอนเดือนแห่งการขออภัยโทษเราเคยฟังรอมฎอนเดือนแห่งการได้รับการให้อภัยคือทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เราเคยฟังก็แปลว่าเราต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะนั้นมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงแล้วเราต้องทําอะไรกันบ้างหรือว่าตอนรับรอมฎอนกันยังไงดีก็เอาปูพื้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่ารอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนมันเป็นชื่อเดือนตามปฏิทินอิสลาม เดือนอิสลามมีกี่เดือนนะสิบสองเดือนนะสบายใจเท่ากันนะในอันกุรอานอัลเราบอกเอนไนดะตาชูฮ uh ah ah ูรือินดัลลอฮิอิสนาอาชารอชาฮรอเดือนจํานวนเดือนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัตาลามีสิบสองเดือนโอ้โหพ,พูดสิบสองเดือนจะสบายใจล้วแปลว่าไม่ได้มากไปกว่าที่เคยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้มันต่างกันยังไงระหว่างสิบสองเดือนของของปฏิทินอาหรับกับสิบสองเดือนของปฏิทินสากลเราเรียกว่าปฏิทินสากลก็แล้วกัน ปฏิทินไทยเนี่ยเดือนอะไรเดือนเมษาคือวันปีใหม่นั้นอันนั้นอันนั้นไม่ว่าไม่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 เกี่ยวนะเอาว่าปฏิทินสากลกับปฏิทินอิสลามทีนี้ปฏิทินสากลเนี่ยเขานับเขาเรียกตามสุริยคติก็คือเอาการขึ้นลงของดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ซึ่งใช้ระยเวลา365ถึง366วันซึ่งปีนี้366วันเพราะอะไรเพราะกุมภามีอ่ากุมภานี้มียีิบ เพราะนั้นอันนี้อันนี้คือสุริยคติส่วนจันทรคติจันทรคติก็คือเอาการขึ้นลงของดวงจันทร์เป็นเกณฑ์มันก็จะมีอยู่ที่ประมาณ354 54วันประมาณเนี้ยนะ54 55วันนี่แหละเอาง่ายๆว่ามันจะน้อยกว่าสุริยคติประมาณ10วันเราจึงเห็นว่ารอมฎอนปีนี้มันก็ล่นมาใช่ไหมล่ะ อ่าล่นมาแต่จํานวนเดือนเท่ากัน12บสองเดือนเหมือนกันเป็นการกําหนดที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าจานวนจานวนเดือนนะอัลลอฮ์นั้นอิสนาอาชารชาฮรอนฟีคีตาบิลละเป็นสิบสองเดือนที่ถูกกาหนดในคมภีรของ ala, wan, อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลายเามาคอลกาสมาวาติวันอตั้งแต่วันที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแปลว่ากาหนดมาตั้งแต่ต้นของการสร้างโลกใบนี้เลยกี่เดือนสิบสองเดือน ทีนี้12เดือนมันจะต่างกันตรงที่ว่าท่าน,นก็มาดูรายละเอียดที่นบ,บีสอนนบ,บีบอกว่าเดือนอาหรับจะมีแค่29หรือส0แค่นั้นไม่มี31และไม่มี28นะไม่มี31ไม่มี28ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามี29หรือส0เขาก็จะต้องดูในค่าของวันที่29ก็คือวันนี้แหละวันนี้แหละถ้าเห็นแปลว่าหลังมกริบเห็นเราเรียกไอชี่เห็นเนเล็กๆเนี่ยฮิลานฮิลานแปลว่าจันเซี่ยว าจันเซี่ยวไม่ใช่ชื่อร้านอาหารนะ <c oughs> ชื่อร้านที่แปลว่าจันเซี่ยวซึ่งมันจะเห็นในระยะเวลาไม่นานถ้าเป็นฮีรานของค่ำวันที่หนึ่งแปลว่าคนจะไปดูเนี่ยเขาต้องไปจ้องจริงๆนะเขาจะต้องไปนั่งรอไปไปรอแล้วไปหาองศาหาบุมให้เจอนะไม่ใช่ไปดูสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่นะไม่ใช่จะเจอง่ายๆนะผมทำดีลตอนอยู่ที่อินเดียมีโอกาสได้เห็น แต่ตอนอย่างว่านี่เดียมันไม่ได้เจริญแบบบ้านเราอ่ะย้อนหลังไป30ปีจะเจริญขนาดไหนโชวใช่ไหมมองไปมันก็เห็นแล้วแล้วที่สําคัญเด็กมันขึ้นไปดูบนหลงังคามันชี้จานจานจานเขาเรียกจานนะเราเอาของเขามานะเราเรียกว่าดวงจันทร์ใช่ไหมถตาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าจานอ่าจานจานเป็นภาษาอุด,ดูเขาอ่าเราไอสุริยะสุรัตอะไรหนึ่งก็เหมือนกันภาษาเขาทั้งนั้นนะอ่ะอ่าสุรัตเีภาษาสุรัแตแปลว่าดวงอาทิตย์ภาษาเขาเราเอามาใช้ไงสุริยะสุรัตใช่ไหม เพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยมันไปเอาของเขามาเยอะไงบาลีสันสกฤตนั่นแหละอันนั้นเรื่องภาษาว่าไปเพราะนั้นพอเห็นเนี่ยเด็กมัน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 ชี้ให้ดูไงแล้วก็เออแล้วแล้วมันเห็นไม่นานเพราะว่ามันอะไรล่ะมันเป็นค่ำค่ำที่หนึ่งไงนี่แหละปัญหามาถึงเกิดพอเห็นไม่นานเนี่ยดูผิดที่เจอไหมล่ะไม่เจอสิใช่ไหมมันก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่เขาดูเอาก็ว่ากันไปทีนี้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูเองก็ต้องฟังการดูของของเจ้าหน้าที่เขา จเจ้าหน้าที่เขามีจเจ้าหน้าที่ดูใช่ไหมเขามีการสอบสวนเขามีการอาสอบสวนจนกระทั่งชัดเจนแล้วว่าอ้าวโอเครับแล้วเขาก็ถึงจะประกาศอันนั้นก็เรื่องของจเจ้าหน้าที่ของการดูแต่ให้รู้ว่าเขาดูกันวันที่29ถ้าเห็นแปลว่านั่นเข้าวันที่หนึ่งแล้วครับนั่นหมายถึงดูวันนี้คือชาบานถ้าเห็นแปลว่าเข้ารอมฎอนแล้วคืนมาก่อนวันนะ,ะเดือนอารับคืนจะมาก่อนวันก็แปลว่าเข้ารอมฎอนนั่นหมายความว่าถ้าเห็นวันนี้ต้องละหมาดอะไรแล้ว ตอร,ตอรวอีะตอรวีะตอรว,อรวออแวะแวะก็แวะคะือภาษาหลักพราเอกตอรวีะแต่มันออกเสียงยากน,นะเราคนไทยอ,ะอ,ยอ่ะออ่าาตอราแวะกับตอราแวะไม่เป็นไรอ่าเอาที่สะดวกไม่เป็นไรไม่มีปัญหามัน,มน,มน,มนไม่ใช่กุานไงถ้ากุานต้องอ่านให้ถูกนะแต่อันนี้เป็นภาษาห <c oughs> อัาถ้าเห็นแปลว่าคืนนี้ต้องละหมาดต,ตอรวีะแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องเริ่มบวชแล้วจริงๆแล้วมันเข้าต่ว่าที่หนึ่งมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะ อันนี้คือวิธีการหลักการทั่วๆไปและเขาใช้ทุกเดือนนะเขาไม่ใช้เฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวแต่ปัญหาของเรามันจะเกิดเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวเดือนอื่นไม่ค่อยเกิดใช่ไหมมันจะเกิดเดือนนี้แต่เดือนอื่นไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับเอาทีนี้เรารู้แล้วว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามและมันเป็นเดือนที่มีความสําคัญอันเนื่องมาจากมันมีอิบาดะที่อยู่ในเดือนนี้คือการถือศีลอดสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนก่อนหน้าชั่วโมงแรกก็คืออายะ์อันกุราน อายาอัฮัลดีนาอมามะนูกุตีบาอัลไลกุมุสิยามกามากุติบาอัลลัลดีนามิงกอบลิกุมลาอัลลัคุมตัตตะกูลอายะเดียวเลยอายะเนี้อยอายะนี้คืออายะต้นเรื่องของการถือสินโดดในเดือนอมอดอนเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าการถือสินโด,ดได้ถูกบัญญัติเหนือพวกเจ้าแล้วเหมือนกับที่เคยถูกบัญญัติให้กับคนก่อนหน้าพวกเจ้าแสาดงว่าการถือสินโดดไม่ได้เพิ่งถูกบัญญัติให้แก่นบีมูฮัมหมัดและประชาชาิของนบีมูฮัมหมัดเท่านั้นแต่หมายถึง ให้กับนบีก่อนๆประชาชาติก่อนๆมาแล้วเพียงแต่วิธีปฏิบัติรายละเอียดต่างกันแค่นั้นเองนะและแม้กระทั่งของนบีมูฮัมหมัดเองในช่วงแรกเนี่ยในช่วงแรกของการถือสินอดนะในช่วงแรกเนี่ยมันก็มีการถือสินอดว่าถ้าหากว่านอนก่อนละศินอดแล้วไปโผล่อีกทีตื่อดีทีหลังอิชาไปแล้ววันนั้นไม่มีโอกาสละสินอดแล้วครับลากยาวไปวันถัดไปเลยอ่าอันนั้นคือช่วงแรกช่วงแรก แต่หลังจากนั้นมาข้อผ่อนปนตามมาเพราะแน่นอนถามว่าเอาจงริงไหวไหมไม่ไหวเอาลรู้แต่อัลลอฮ์มีฮิกมาในการในการให้ให้ข้อผ่อนปนหลังจากนั้นซฮา,าฮบะแย่มีคนฝ่าฝืนมีคนอะไรต่ออะไรก็เลยมีข้อผ่อนปนตามมาจนกระทั่งว่ามาอนุญาตให้กินตั้งแต่มัเริบจนกระทั่งถึงฟะยัดได้สามารถที่จะร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาได้จนกว่าถึงฟะยัดเหมือนกันอันนั้นก็คือข้อผ่อนปนที่เกิดขึ้น นั่นคือความสมบูรณ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ให้แต่ต้องการจะบอกว่าการถือสวนไม่ได้ถูกกาหนดเฉพาะยุคนบีมันมีก่อนหน้านี้นะครับเมืม่อกี้มาช่วงเช้าเนี่ยฟังของดรอานัสอมัตยากุลพูดในยลเอีดดีมากถ้าใครมีโอกาสฟังวิว รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยฮะรายละเอียดมากเลยแล้วก็พูดถึงยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ที่เขาบวชยังไงอะไรงไงแล้วก็พาดพิงถึงความเชื่อของคนอื่นด้วยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกันเหมือนกันนะแต่แปลว่ามันมีที่มาที่ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ที่เราจะเอาคือเอาของเราแค่นั้นพอว่าในเมื่อเรากําหนดให้มีการถือสินอดเราก็ต้องทําหน้าที่ในการถือสินอดซึ่งการถือสินอดถ,ถูกบัญญัติมาในปีที่สองแห่งการอพยยเราเรียกว่าปีฮิจรรต์ตอนนี้ปัจจุบันฮิจรรตที่หนึ่งสี่สี่ห้า พ4 4 5ี่ร้อสี่สิบห้าใช่ไหมแปลว่ามันถูกบัญญัติมาในปีที่สองก็ย้อนหลังไปอ่ะปีที่สองนี่การอพยพเนี่ยหรือฮิตจรอท,ที่เขาจะนับกันเนี่ยก็คือเมื่อนบีอบพยพมาฮิตจ,จรอแปลว่าการอพยพเมื่อนบีอบพยพมามาดีนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นฮิตจ,จรอท,ที่หนึ่งปีแรกยังไม่มีการถือสินอดบัญญัติเรื่องนี้ยังไม่มีถือสีลอดมีนะไม่ใช่มีแต่บัญญัติรอมฎานยังไม่มีถือสีลอดในเดือนอะไร อย่าลืมว่านบีเคยถือศีลอด,ดมาก่อนในสิบม,มูฮัตรอมนบีถือศีลอด,ดมาก่อนแล้วเป็นวาญิบด้วยแต่พอถึงศีลอด,ดที่เป็นรอมฎดอนมาปุ๊บนบีให้ประกาศว่าถ้าใครจะถือศีลอด,ดในสิบมูฮัตรอมก็ถือถ้าไม่ถือก็ไม่เป็นไรแปลว่ามันกลายไปเป็นสุนัตแต่ฟัดดูมาแล้วไงฟัดูมาแต่ปีแรกมายังอย่าง,างมาปีที่สองบัญญัติการถือศีลอด,ดมาในปีที่สองปีที่สองก็คือนบีอพยพมามดีน่าปีที่สองเดือนชาบานการถือศีลอด ถูกบัญญัติมาในเดือนชาบานปีที่สองชาบานคือเดือนที่8ดเดี๋ยวนี้แหละและเสร็จแล้วมีผลเดือนหน้าก็คือเดือนรอมฎอนถือสินโด,ดนั่นคือรับบีเองเนี่ยมีโอกาสถือสินโดดเขาเรียกติสอารรอมฎอนนะ้าแปลว่าเก้ารอมฎอนนบดบีถือสินโดดอยู่กี่ปี9ปีเกปีมาถึงสินโด,ดที่เป็นรอมฎอนนะ แต่อถือสินอดก่อนหน้านั้นที่เรียกอัยถือสินอนดอื่นๆนบีทำรรมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็ให้รู้ว่าเป็นความรู้ในพื้นฐานก่อนว่ารอมฎอนถูกกาหนดมาอย่างไงอะไรยังไงนะครับด้วยการอันกุรอานอาญาที่บอกแล้วและก็อีกอย่างก็คืออย่างครั้งที่แล้วเราเคยบอกไปแล้วว่าอรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งความจาเริญมันเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาให้คุณงามความดีอย่างมากมายมันเป็นเดือนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแม้กระทั่งคัมภีรอัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาในค่ําคืน ของเดือนอมฎอดนที่เราเรียกว่าอะไรลนะตุนกอตคัมพีอื่นๆครั้งที่แล้วผมอธิบายไปแล้วคัมพีอื่นๆก็ถูกประทานมาในเดือนอมฎอดนไม่ว่าจะเป็นซูฮุฟของอิบ,อบรอฮีมไม่ว่าจะเป็นเตารอดไม่ว่าจะเป็นอินจีนไม่ว่าจะเป็นซซบูตแล้วก็หมายรวมถึงอันกุรอานด้วยแปลว่าทั้งหมดอยู่ในเดือนไหนหมดเลยเดือนอมฎอดนเพราะนั้นเดือนอมฎอดนจึงเป็นเดือนที่มีความสําคัญเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลา ได้ให้เสมือนเป็นโบนัสของผู้ศรัทธาเป็นโบนัสโบนัสคืออะไรอ่ะโบนัสคือสิ่งที่ให้เป็นการเพิ่มเติมเหมือนกับคนทํางานน่ะปีหนึ่งเขามีโบนัสสักทีดีใจไหมโอ้ยครึ่งเดือนก็นดีใจอ่าอ,อย่าว่าแต่ดึงเดือนเละครึ่งเดือนก็นเอาคือเท่าไหร่กันแล้วแต่เีเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโบนัสเอาหมดอนะ่ะคนทํางานดีใจอยู่แล้วเพราะนั้นอลัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาได้กําหนด ใน12บสองเดือนให้เดือนนียเป็นเดือนแห่งความจำเริญที่และสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในเดือนนี้อย่างมากมายแม้กระทั่งอันกุรอานก็ถูกประทานลงมาในเดือนนี้แม้กระทั่งคมพีอื่นๆก็ถูกประทานลงมาในเดือนนี้และอีกอย่างก็คือว่าความความสะดวกความง่ายดายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้ให้ก็คือว่าในเดือนนี้เนี่ยประตูสวรรค์ทุกบานเปิดหมดเลยประตูสวรรค์ทุกบานเปิดหมดเพื่อรองรับ การทำอิบารัดาของพวกเรานั่นหมายความว่าเราทำความดีอะไราได้ให้รีบทำเพราะแต่ละคนมีขีดความสามารถในการทำต่างกันบางคนสามารถทำสระอกอได้เยอะอาบทำไปเป็นบาปุสสดอกอว่าไปบางคนเข่งคัดกับเรื่องของการนมาดเอานมาดว่าไปบางคนถนัดกับเรื่องของการถือศีลอดมาโดยตลอดอยู่แล้วพอรอมฎอนก็ทําเป็นเต็มที่อับว่าไปเพราะนั้นในในเดือนรอมฎอนประตูสวรรค์ทุกบานเปิดหมด และประตูนรกปิดหมดเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มันเกิดความง่ายดายกับเราไงเป็นการสร้างบรรยากาศโดยรวมว่าเดือนนี้มันควรจะเป็นเดือนที่เราเต็มที่กับการทําอิบารัต่อลัสุบะฮานอหัวตาลาเราก็สร้างบรรยากาศเราก็จะเห็นว่าในในในอะไรนะ,ะพวกเราเองก็สร้างบรรยากาศพอเรามาดรจะมาถึงเราโทรสั่งอินยาพลามแล้ว ใช่ไหมเอาเอาเดีเ๋ยวเขาต้องแจกบ้านนั้นบ้านนี้ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะนั้นคือส่วนหนึ่งของบรรยากาศเราไม่ว่ากันนะไอการทําบุญดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศแต่ที่แน่คือว่าไอส่วนของการเตรียมตัวเราต้องมีเราต้องมีด้วยว่ารสมดอนมาถึงต้องเตรียมตัวอะไรกันยังไงนอกเหนือจากไอเตรียมข้าวของแล้วเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมอะไรด้วยก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องจะต้องรู้นั่นเองว่าในเมื่อเดือนนี้มันเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลากาหนดเรื่องของการถือสินอดก็ต้องเข้าใจว่าถืืออออดนนยมััคะไไรงง คือไอ้ถือศีลอดเนี่ยเป็นภาษาไทยภาษาอาหรับเราเรียกว่าอซาลม์ภาษาไทยการถือศีลก็เหมือนภาษาอืนอ่นเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนเหมือนกับความชื่ออืนอ่นๆถือศีลเนี่ยแปลว่าอยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ในกฎเกณฑ์ระมัดระวังในเรื่องของการอะไรนะประพฤติปฏิบัติตัวเพราะฉะนั้นการถือศีลอดก็คืออันอิมซักอันินอักลีวชัชชรบีวกุลลินมุฟติรดัดมินตูลูอิลฟาจุนิอิลากรูบิชัมนี่คือคำนิยามเขา ความหมายก็คือว่าการยับยัง้งจากการกินการดื่มและอารมณ์ไฟตำ่ำและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาไปสู่การเสียสินอดนั่นคือคำนิยามของมันซึ่งมันก็ค่อนข้างกว้างไอ้กินเนี่ยเราเข้าใจไม่กินใช่ดื่มเราก็เข้าใจไม่ร่วมหลับนอนสามีภรรยาอันนี้เข้าใจแต่อันหลังเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องหารายละเอียดเพิ่มว่าและทุกสิ่งที่จะนำพาไปสู่การเสียสินอดนั่นแปลว่าเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น จากเดิมที่เราอาจจะทําตัวสบายๆคุยทุกเรื่องอ่าคุยทุกเรื่องเพราะปกติเราเป็นคนคุยเก่งใช่ไหมไปไปที่ไหนเราก็คุยแล้วคุยทุกเรื่องและที่สําคัญคือไม่ใช่เรื่องของเราด้วยอ่าเพราะถ้าเรื่องของเราเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเรื่องเรามีน้อยเรื่องของเราเนี่ยมันแค้เร่เปิดหัวเฉยเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นนิดนึงแกเป็นยังไงฉันเป็นยังไงที่เหลือมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงใช่ไหมที่เหลือของมันทั้งนั้นน่ไม่มีของเราแล้วนี่แหละ ไอ้สิ่งต่างๆเ่าเนี้ยในรอมฎอนที่จริงนอกรอมฎอนเนี่ยเราก็ทําไม่ได้นะแต่ในรอมฎอนเรายิ่งต้องระวังให้เยอะเพราะมันคือส่วนที่จะทําให้เราเสียสินอดนั่นเองเสียสินอดก็หมายความว่าถือสินอดแล้วเป็นยังไงหิวฟรีไปอะสิใช่ไหมในอันในฮะดิษนบีจึงบอกว่า,าใครก็ตามที่ถือสินอดมันลัญยาดกาลาซูรวันอามลาบิฮีฟาไลซาลิลาฮิฮาจัตุนฟีไอยาดะตาอามะหูวชะรอบะหูท่านนาบีบอกว่า ใครก็ตามที่ถือสินอดแล้วไม่ละทิ้งคําพูดก็ดีการกระทําก็ดีที่มันไร้สาระอันนี้มันอยู่ในเรื่องนั้นไหมคาพูดการกระทําได้ไร้สาระไอการพูดเรื่องคนอื่นเขาการคุยเรื่องไร้สาระการอยู่ในเรื่องนี้ไหมอยู่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นฮะดิสนาบีจึงบอกว่าจึงไม่มีความจําเป็นใดๆสําหรับอัลลอฮ์ที่จะให้เขาอดอาหารและเครื่องดื่มแปลว่าอดไหนอดแล้วได้บุญไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ เราต้องต้องระวังไงมันไม่ได้หมายความว่าแค่อดอาหารอดน้ําอย่างเดียวเปลา่าเราต้องควบคุมพฤติกรรมของเราทั้งหมดแม้กระทั่งความคิดก็ต้องพยายามควบคุมให้ได้คิดบวกเข้าไว้คิดดีทดําดีใช่ไหมจะได้สบายจะได้มีเครียดจะได้มีหิวด้วยนะเพราะว่าถ้าคิดคิดไม่ดีเนี่ยเป็นไงปวดหัวด้วยเดี๋ยวความดันขึ้นเดี๋ยวอุสารพัดอย่างเพราะนั้นคิดบวกก็คือปล่อยผ่านปล่อยวางอ่านกุรอ่านให้เยอะฟังศาสนาให้เยอะจะได้สบายใจใช่ไหมพอได้สบายใจความดันจะได้ไม่ขึ้น ฉีดยาได้ไหมยาอะไรก่อนอ่ะคืออย่างี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อาหารฟัง,งนี้กันก่อนนะถ้าไม่ใช่อาหารได้ถ้าไม่ใช่สารอาหารได้แต่ต้องอย่าลืมว่าเมื่อต้องฉีดยาแสดงว่าอยู่ในลอกของคนป่วยเมื่ออยู่ในลอกของคนป่วยอันกุรานว่างไงมันการนะมิงกุมมารีดอนใครก็ตามที่ป่วยเอาอะลาซาฟาริน หรือเดินทางไฟดะตุมินอายามินอุคอดไปถือสินอดใช้ในวันอื่นแทนถ้าจําเป็นต้องฉีดยาแปลว่าป่วยถ้าอย่างนั้นเอาล็อกนี้ไปใช้ก็แปลว่าไม่ต้องถือสินอดไปไปถือสินอดใช้ในวันอื่นแต่ถ้าสมมุติว่ามันต้องฉีดยากันตลอดเออก็จ่ายฟิทยาไปแปลว่าเราเรา,เรากายาเนี่ยคู่กันะจะเลิกใช้มันกน็แปลว่าเราตายถ้าอย่างนั้นก็ไร้ จ่ายฟิทยะใช่ไหมครั้งที่เรา,เราพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะว่าถ้าสมมุติว่ามันถึงขั้นว่าเราต้องรักษาเนื้อรักษาตัวตลอดจนกระทั่งไม่สามารถถือสนดดได้หรือบางคนที่อายุเยอะๆแล้วอะถือเส้นดูด้วเราแย่ไม่ต้องถือเสนดดครับเราทําอะไรได้เลยจ่ายฟิตยะเราเรียกว่าฟิตยะนะมันจะมีสองคที่เอาเราอาจจะสับสนนิดนึงฟิตยากับฟ ah. ิตรอฟฟิตรอไปจ่ายตอนนูน้นวันที่1ชาววานนูน่นหมดรอมฎอนหมดรอมฎอนจ่ายฟิตรอแต่ถ้าอยู่ในรอมฎอนบวชไม่ได้ให้จ่ายฟิตยา อ่าจ่ายฟิทยะเพราะนั้นการจ่ายฟิทยะเพื่อเอามาชดเชยมาชดเชยการที่เราไม่สามารถถือสินโดดได้สําหรับใครบ้างล่ะสําหรับคนที่ป่วยเรื้อรังต้องป่วยเรื้อรังนะหมายความว่าเราเรากายาต้องอยู่ด้วยกันขาดมันเราอยู่ไม่ได้อ่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องถือสินโดหรือในทัศนะของอิมบับอ่าในทัศนะของซอฮาบะหลายท่านก็คนที่ตั้งครันและคนที่ให้นมบุตร ก็ถือว่าให้จ่ายฟิดยาได้เลยแต่บางทัศนะเขาก็บอกว่าให้มาจ่ายมาทดใช้อะไรนะมามาถือสิทใช้ในวันหลังอันนี้ก็เลือกเอาว่าเราจะเอาตามใครนะ,ะแต่ว่าเอาเอาที่เราสะดวกศาส,สนาต้องต้องทําบนพื้นฐานที่เราสบายใจและสะดวกในการปฏิบัติไม่ใช่มักง่ายนะเราเลือกแล้วเพราะมันมีหลักฐานรองรับมันมีทัศนะผู้รู้รองรับเอาตามนั้นนะครับถ้าป่วยไม่ต้องฮะไปถือสิใช้วันอื่นเนาะ แต่ถ้าต้องต้องแต่ถ้าต้องอยู่กบยาตลอดไอ้อย่างนี้เนี่ยไปล็อกนี้เลยจ่ายฟิดยาเลยจ่ายฟิดยาเลยก็คือนอกรมรดนก็ไม่ต้องใช้แล้วนะเพราะอะไรเพราะถ้าถ้านอกรับดรนใช้ได้ก็แปลว่าตรงนี้ก็ก็ยังไม่ต้องเงินนั่นสิใช่ไหมก็ไปใช้ให้ไปใช้นอกรมบมรนเอาค,คืออันนี้ต้องเลือกเอาฮะต้องเลือกเอานะ <S <S ต่อมาก็คือว่าในรมบมรนมีการถือสินโดดอย่างที่เรารับทราบและผละบุญการถือสินโดดไม่เหมือนไม่เหมือนผลบุญอย่างอื่นนะ อย่างอื่นเนี่ยเรารับทราบกติกามีเขาวางเอาไว้ได้ได้เท่าไร่อย่างไงมีหมดฮะแต่การถือสินอดเนี่ยในฮะดิสุสุีที่อัลลอฮ์ให้นบีมาบอกก็บอกว่าฟาอินนะฮูรีวะอันอัจซีบิฮีการถือสินอดเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันแปลว่าขออัลลอฮ์ฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองนั่นหมายถึงอัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้รางวัลเองว่าจะขนาดไหนยังไงซึ่งถึงบอกว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการที่จะบอกว่าทําแล้วได้เท่าไหร่ยังไง แตเรารู้อย่างเดียวว่าทําแล้วมันได้เยอะทำแล้วมันได้มากเพราะก็จะมีหลากหลายฮดีิซี่เข้ามาสนับสนุนว่าเมื่อถือสินโดในเดือนรอมฎอนแล้วอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นผลบุญอะไรบ้างที่เราได้รับเพราะฉะนั้นความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าอัลลอฮ์ให้การถือสินโดดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์จะตอบแทนด้วยตัวของพระองค์เองซึ่งการถือสินโดดเป้าหมายในอันกุรานที่บอกว่าอัลลอฮกุ้มตัตะกูลก่อนชมโมก่อนหน้านี้เราก็พูดไปนะและอัลลอปะกีพดีเปิดเปิดฟังเขาอยู่นะ <c oughs> ต้องฟังมันกันว่าเขาพูดเรื่องอะไรเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่ซ้ํา,า,ากัน <c oughs> <c oughs> นะแล้อันละกุ้มตตะกูลตรงนี้คือเป้าหมายของการถือสินโดดเพราะนั้นอะไรอ่ะแปลว่าถือสินโดดแล้วตะกวามันต้องเกิดไงและไปดูได้นะว่าวิธีการที่ที่จะทําให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าวิธีการในการที่จะทําให้เรามี إ ม م านที่เพิ่มวิธีการในการที่จะทําให้เรานั้นเกิดความยำเกรงสิ่งหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมการที่ต้องอด าการอดการอดทําให้เราใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรเวลาอดแล้วหิวไหมละ่ะหิวเวลาหิวแล้วเป็นยังไงอ่ะนึกถึงตัวช่วยใช่ไหมยิ่งพันั้นเวลานึกถึงตัวช่วยมันทําให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่กินไม่ได้เรากินได้แต่เราไม่กินเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งเราทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์ไงไม่ใช่เพราะเราเรากินไม่ได้เรากินได้ไม่มีใครเห็นด้วยแต่เราไม่เอาเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งนี่งไงตัก,กวานี่คือการยำเกรง นั่นถึงบอกว่าการที่เราอดอาหารมันฮิกม้าอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่ามันคือการทําให้เรารับรู้ถึงความเสมอภาคของกันและกันว่าทุกคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ต้องปฏิบัติตามกติกาเดียวกันจะจนจะรวยก็ต้องอยู่บนกติกานี้นั่นหมายถึงอัลลอฮ์เป็นใหญ่อัลลอฮ์อัลเบตอัลลอฮ์เท่านั้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันนั้นการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์มันจึงมีผล,ลบุญรองรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือสินโด,ด และอีกอย่างหนึ่งในเดือนรอมฎอนมีอะไรอีกนะที่มันเกิดขึ้นอันกุรอานถูกประทานลงมาใช่ไหมชาฮูรุรอมฎอนนัลล่นและที่อุนซิลฟีฮินกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อันกุรอานถูกประทานลงมาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันกุรอานถูกประทานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุสสลามอันกุรอาเนเนี่ยเป็นเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายว่าอินนาละฮูลาฮาฟิรูและเป็นคัมภีร์ฉบับเดียวที่รับประก,กันว่าจะไม่มีการถูกเปลี่ยนแปลงฉันจะรักษามันเอาไว้ ไม่เหมือนเตารอดอินยีนสซบุตเหล่านี้ไม่มีต้นฉบับแล้วครับมันไปไหนตอนไหนหมดแล้วมันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างที่เราเห็นอยู่จะเป็นของใหม่ของเก่าเล่มอะไรมันจะมันจะมันจะมีนะจะมีของเขามันจะมีพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่าใหม่คือจะใหม่จะเก่าก็คือมันถูกเปลี่ยนทั้งหมดไม่มีไม่มีต้นฉบับเดิมแล้วล่ะครับเพราะอะไรเพราะเอาล้อมาเด็กคำประกันเอาไว้แต่อันกุรอ่านอันกุรอ่านที่เราอ่านกับอันกุรอ่านที่นบีอ่านมันคือฉบับเดียวกัน แต่ว่าไอ้วิธีการอ่านที่เราเรียกว่ากิรอสซาบะมันจะมีอยู่เขาเรียกการอ่านเจ็ดเดอะไรนะเจ็ดรูปแบบในการอ่านอันนั้นต่างหากแต่ตัวบทของอัลกุรอานคือเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์รักษาเอาไว้อัลลอฮ์รักษาเอาไว้แล้วมันเป็นคำภีเล่มสุดท้ายให้กับนบีท่านสุดท้ายและเป็นนบีที่มีเกียรติมากที่สุดด้วยเป็นไซยัดอัมบียะอิรมุสลินเขาเรียกเป็นหัวหน้าของบรรดานาบีทั้งหมดเป็นหัวหน้าของบรรดาศาสนทูตทุกท่าน นั่นหมายถึงเกียรติที่นบีได้รับแล้วหมายรวมถึงใครด้วยเราก็เลยติดเขาเรียกอะไรได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยเพราะเราเป็นอุมมะมุฮัมมัดิยะเป็นประชาชาติของท่านนาบีเราจึงได้รับความดีงามตรงนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตาลาให้เดี๋ยวรอมฎอนมามันจงมีหลายสิ่งหลายอย่างหนึ่งในนั้นคืออันกุรานนี่ไงอันกุรานที่ถูกประทานลงมาในในในค่ำคืนลลัตุนกอสเนี่ยมันลงมาทีเดียวเป็นยุมละยุมละคือลงมาทั้งหมดเลย สามสิบยุทธเนี่ยร้อยสิบสี่ซุรอลงมาทีเดียวเลยที่มันลงมาจากเราหุ่นมาฟุสมาที่ไบตินอิซจาก่รไบตินอิซจาเนี่ยขาเรียกสูงสุดของของของฟ้าดุนยาละลงมาแล้วหลังจากไบตินอิซจาทยอยให้นบียี่สิบสามปีครั้งแรกอยู่ที่เราหุ่นมาฟุสแล้วลงมาที่ไบตินอิซจาไบาตินอิซจาเนี่ยเขาเรียกเป็นสูงสุดของสมาอุดดุนยาฟากฟ้าของดุนยาละแล้วก็ทยอยให้กับ ่านนบี23ปีตามเหตุการณ์ต่างๆและการตามการทําหน้าที่ของนบีไงนบีทําหน้าที่อยู่กี่ปีอ่ะกี่ปีทราบไหมยี่สิบสามไงเพราะอะไรเพราะนบีรับวาฮีหรือถูกถูกแต่งตั้งตอนอายุสี่สิบพอสี่สิบเริ่มประกาศศาสนาเริ่มต้นด้วยการแบบลับๆก่อนลับๆเพราะอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความท้าทายนบีประกาศศาสนาอยู่ๆจะไปประกาศเรื่องจงขับกวาดว่ายล้ออย่ากวาดสิ่งอื่นนะอ่อจะจะรอดไหมล่ะ ไม่รอดอันนี้ก็เป็นเรื่องใช่ไหมนบีก็เริ่มต้นจากคนใกล้ตัวก่อนท่านอบูบักภรรยาท่านหญิงคอดียะในหมู่ของเด็กก็คือท่านอาลีแล้วก็ค่อยขยายขยายขยายจนกระทั่งได้รับคําสั่งของอัลลอฮ์ว่าให้ประกาศแบบเปิดเผยได้เพราะนั้นหมายความว่ามีอะไรนะมีคนหรือว่ามีมีพักพวกพอสมควรแล้วค่อยประกาศแบบเปิดเผยแล้วมันก็นํามาซึ่งอะไรหลายอย่างตามประวัติศาสตร์ แต่ที่แน่คือว่านาบีทาหน้าที่อยู่23ปีอันกุรอานก็ลงมา23ปีลงมา23ปีลงมาตามตามช่วงเวลาของมันตามช่วงเวลาแล้วก็ในช่วงเวลาที่ลงมาเนี่ยพอรอมฎอนมาถึงทีเนี่ยมาลาอิกะก็จะมาทบทวนอันกุรอานกันนบนบีแล้วแต่ว่าสมมติป,ปีที่สามปีที่สามแห่งการอพยพอันกุรอานลงมาได้สมมตินะผม,ผมเพราะาอะไรละเอียดมันไม่ได้มีว่าลงมาได้สัก20 สิบยุสอาบสิบยุศท่านยิบรินก็จะลงมาทวนกุรอานกันนบีสิบยุสพอปีต่อมา22ยุสอะไรกันแล้วแต่ก็ทุกปีทุกปีทุกปีก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งของเดือนรอมฎอนทุกปีของเดือนรอมฎอนท่านยิบรินก็จะลงมาทวนกุรอานกับนบีนี่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนอันกุรอานเพราะนั้นอันรอมฎอนจึงถือว่าเป็นชาฮุรุนกุรอานด้วยเป็นเดือนแห่งอันแห่งอันกุรอานถึงบอกว่าเราต้องอ่านกุรอานให้เยอะ บางคนก็เลยต้องตั้งเป้าว่าถ้าอย่างนั้นสัก30ยุสหนึ่งจบในหนึ่งรอมฎอนแปลว่าเฉลีย่ยวันล,ละหนึ่งยุสไหวไหมอินชาอัลลอฮ์ใช่ใช่เราต้องมีคือเราต้องมีเจตนาไงไอ้ไหวไม่ไหวเราไม่รู้หรอกแต่เราต้องมีเจตนาไงอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสก็หยิบมาอ่านแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบรรยากาศมันมันให้ไงผมมั่นใจว่านอกรอมฎอนเนี่ยใจคือใจเราคงไม่ได้ถึงแบบในรอมฎอนอยู่แล้ว ทานานรอมฎอนที่ไหนเขาไปเขาอ่านกุรอานที่ไหนเขาขึ้นบรรยากาศมันได้ทั้งหมดไงนะแต่ถ้านอกรอมฎอนเนี่ยมันมีธุระเยอะมันมีความจําเป็นมันมีความวุ่นวายจนกระทั่งเราก็อาจจะไม่ได้ยิ่งอาจถือสืนอดนงัง่ายงถือสื้อในรอมฎอนกับนอกรอมฎอนต่างกันไหมล่ะต่างกันแม้กระทั่งถือเสื้อในชาบานก็เหระเราพอปุ๊บอา้าวอันนั้นไม่ได้ถืออันนี้ไม่ได้ถืออุ้ยอันออน,ออนี้อาหารอร่อยวันนี้กันยกเลิกยกเลิกไปถือไม่ได้สักเกือบครึ่งวันแล้วยกเลิกเอาไงดีอ่ะมา ก็ไปว่ากันใหม่พม่อเป็นบทสุนัตเราก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นแต่ถ้ารอมฎอนเนี่ยไปที่ไหนเขาก็ถือสินบนกันจะมายกเลิกได้ไหมล่ะไม่ได,ไได้ถ้าไม่มีความจําเป็นยกเลิกไม่ได้นะเพราะนบบีบอกว่าใครก็ตามที่ที่อะไรนะเ,ออเขาเรียกที่ละสินบนดดโดยปราศจากความจําเป็นให้ถึงสุด,ดใช้ก็ใช้ไม่ได้นั่นหมายความว่าเราต้องเต็มที่กับมันก่อนถ้าไม่ไหวค่อยว่ากันเพราะข้อผ่อนปนมีผมเคยบอกกับทุกท่านมาโดยตลอดว่าผู้กลมขอหรอ ไม่ได้บังคับจนกระทั่งเราแย่แต่ล l l a ์จะมีข้อผ่อนปลนมาให้โดยตลอดนั่นก็หมายความว่าเราต้องดูเองว่าเราไหวไหมกับอันนี้ไหวไหมคือเราเต็มที่ก่อนนะไม่ใช่โพลมาก,กูก็ไม่ไหวละไม่ใช่นะมันดูก่อนว่าเราทําแล้วมันไม่ไหวหรือประเมินแล้วดูแล้วเฮ้ยทำแล้วเราแย่เอ้าไม่ต้องไปข้อที่สองไปข้อที่สามอาอันไหนได้ก็เอาอันนั้น จากเราหุ้นมาฟุตเขาเรียกลงมาที่ใบตุนอิซะใบตุนอิซะชั้นสูงสุดของฟ้าดุนยาครับครับใช่แล้วก็ค่อยทยอยลงมาให้นบีโดยท่านยิบรินเป็นคนออกมาให้ใช่ใช่ไม่ฮะแล้วแต่แล้วแต่ลงมาตรงไหนก็ได้ฮะลงมาก็คือแต่ว่าระหว่างระหว่างระหว่างไบตุนอิซะกับกับท่านนาบีเนี่ยท่านยิบรินเป็นคนนํามาเพราะว่าเราเรียกว่าวายุนหรือวะฮีนั่นเองอ่าก็คืออันกุรานเนี่ยแหละครับยีปี ก็ลงมาทยอยลงมาเรื่อยๆแต่ลงมาครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราบอกว่าอ,อันกุรานถูกประทานลงมาในค่ําคืนของไลลาตุนกอสอันนั้นลงมาทีเดียวลงมาทีเดียวแต่ไม่ได้ลงมาหานาบีทั้งหมดนะลงมาอยู่ที่ใบตุนอิซจาก่อนแล้วทยอย23ปีลงมาหานาบีใช่ใช่มาหานาบีนะครับทีนี้เมื่อรอมฎอนมาถึงรู้ถึงความสําคัญรู้ถึงความจําเป็น ก็ต้องมารู้ถึงสิ่งที่ต้องทําแล้วแหละในรอมฎอนเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องต้อนรับรอมฎอนยังไงต้องดีใจนะพอรอมฎอนมาต้องดีใจใช่ไหมดีใจไหมอ่าต้องดีใจอ่าเขาบอกว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงจริงๆแล้วก่อนรอมฎอนมาถึงเนี่ยเราต้องต้องดูอาก่อนแล้วใช่ไหมตั้งแต่เอาง่ายๆว่าพอหมดรอมฎอนเนี่ยดูอาเลยถึงรอมฎอนหน้าขอดูอาว่าให้เรามีโอกาสพบรอมฎอน หรือบางคนเนี่ยพอใกล้ๆจะถึงรอมฎอนเขายิ่งต้องขอดูอาใหญ่เลยถึงว่ามาถึงเดือนระอยยับอ่ามันก็จะมีมันก็จะม,ม,จะมีมีการขอดูอาซึ่งฮะดิษนี้เป็นฮะดิษอ่อนน,น,นนะนะแต่ถ้าเป็นดูอาเราเอามาขอได้เราน่จะเคยได้ยินที่เขาบอกว่าอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีรอยยับวะชาบานวะบาริกนารอมฎอนนั้นจะถึงเป็นฮะดิษแต่เป็นฮะดิษอ่อนแต่ถ้าเอามาเป็นดูอาไม่เป็นไรว่าโอ้อัลลอ ขอให้ขอให้ขันเนี่ยให้ให้ฉันเนี่ยได้รับความจำเนญในเดือนรอดยับและขอให้ได้รับความจำเริญในเดือนชบาบนและขอให้ได้มีโอกาสอยู่ในเดือนอมาดอนอ่ะขอได้ขอได้ซึ่งซอฮาบะหรือบรรดาบรรดาคนในรุ่นก่อนๆเนี่ยเวลาใกล้ๆรอมาดอนเขาต้องขอเขาพยายามขอพ่อะหละพ่อเขากลัวเขาอยู่ไม่ถึงเราเองอ่ะเราขอไหมต้องขอนะอไม่ใช่ว่าเฮ้ยยังไงกูก็อยู่ถึงไม่ใช่นะเพราะบางคนก็มาทำไมอ่ะ อ,อยู่ไม่ถึงก็เยอะก่อนถามว่าเนี่ยวันนี้เราต้องดูเดือนคนที่อยู่ไม่ถึงวันนี้มีไหมที่ที่เรารู้จักอปีที่แล้วยังอยู่กับเรารอมฎอนที่แล้วอยู่อยู่กับเราพอมาเนี่ยไม่อยู่กับเราแล้วเห็นไหมนั่นแปลว่าเราต้องขอดุอาเพราะนั้นการขอดุอาจึงเป็นสิ่งสําคัญขอดุอาเพื่อให้มีชีวิตในรอมฎอนก็คือง่ายๆว่าขอดุอาให้มีมีโอกาสถึงรอมฎอนทุกปีทุกปีนะแต่าอายันมาเมื่อไหร่ก็ตามนะั้นนะฝืนได้ไหมไม่ได้นะถึงถึงถึงจะทํายังไงก็ฝืนไม่ได้นะ ใครอยากตายใครอยากตายเร็วก็ไม่ได้นะอยากตายช้าก็ไม่ได้มันตามตามขั้นตอนมันตามเวลาของมันตามอายันของมันละอยู่อัคกีรอห์ลฮลุนับซันอิดาจาอ,อจาอาจลูฮาอลัลลอฮ์บอกว่าอลัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาเมื่ออายันของใครมาถึงแล้วก็ในอีกบางอายะก็จะบอกว่าไม่ว่าพวกท่านจะเร่งรีบหรือล่าช้ายังไงก็ทําไม่ไดก้ก็ตามนั้นและฮะเพียง <laughs> <laughs> แต่ว่าเราขอดุอาได้ไง โอ้ล้อขอให้ัมีอายุยืนไปเรื่อยๆแล้วตัวช่วยมีไหมเคยบอกไปแล้วตัวช่วยในาการทําให้อายุยืนทําไงนะฟั่นยาสินรอฮิมะฮูทําดีกับกับเรือญาตินั่นเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทําให้อายุยืนนะริสกีเยอะเพราะนั้นดูอาเพื่อให้มีโอกาสใช้ชีวิตในรอมฎอนดูอาต่อมาก็คือว่าดูอาเมื่อเห็นเดือนรอมฎอนเห็นเดือนของรอมฎอนอ่ะฮิล้านอ่ะฮิล้านเมื่อกี้เราบอกกันอ่ะเห็นฮิล้านเนี่ยเขาก็มีมีสุนนะให้เราขอดูอานะ ให้ขอดุทิศเช่นอุอิศบทหนึ่งก็บอกว่าอัลลอฮฺอุอักบัดอัลลอฮุมะอฮิลลหฮุอะไลนาบินอัมนนวันอีมานวัสซลามะติมานอิสลามวัตาอฟีกิลิมาตุฮิบุวะตารุดาอับบีวะรับบุกัลลอฮ์อ๋อหรือก็จะคล้ายๆกันสำนวนนะฮะอีกต้นหนึ่งก็บอกว่าอัลลอฮุมะฮิลลหฮุอะไลนาบินอัมนนวันอีมานวัสซลามะติมานอิสลามอับบีวะรับบุกัลลอฮ์ฮิลาหุรุชดินวะไคลริน ก็ああจะเป็นเป็นก็ああต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ด้วยนะต้นนี้ต้นนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยที่อ่านมาสองต้นได้ทั้งสองต้นนั่นแหละรครับเป็นดูอาที่เขาใช้เมื่อทราบการเห็นเดือนหรือเห็นเดือนก็คือว่าหมายถึงว่ารวมๆเลยก็คือว่าเป็นการขอบคุณต่อเลาะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเลาะที่ให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้เห็นเดือนได้พบปะกับเดือนนี้และเพื่อที่เรานั้นจะได้ได้รับความเมตตาได้รับความพึงพอพระทัยจากเลาะสุบฮานะหัวตาลา ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนแห่งทางนําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้คือความหมายโดยรวมแปลว่านี่คือดูอาที่ว่าเวลาเห็นเดือนแล้วเขาให้อ่านนั้นดูอาให้เรามีชีวิตในรอมฎอนดูอาเมื่อเห็นเดือนต่อมาก็คือว่าขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเมื่อเราได้มีโอกาสเจอกับรอมฎอนอันท่ำหรว่าชุกรหมายถึงว่าเราต้องสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตัลลาให้มากๆท่านอิหม่ามนาวีรอฮิมฮุลลอบอกว่าให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่ สมควรที่ทุกคนจะกระทําเมื่อได้รับความโปรดปานไม่ว่าจะเป็นความโปรดปานใดก็แล้วแต่คือการซูยูดความหมายก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ให้เราได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์และสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์คือการที่เราเกล่าวอันทัามดูลินละและซูยูดเพื่อการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไม่ได้หมายถึงเฉพาะละมดอนอย่างเดียวนะหมายถึงทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนะี่ยอย่างเช่นเราบอกว่าอะ,อ,ะอะไรนะลูกมาบอกว่าฉันสอบได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ย มาฉันสอบได้ที่หนึ่งแล้วก็บอกทัเงนลูกไปอันทำดีๆแล้วเสร็จแล้วไปสุยุดขอบคุณต่อร้อ์เลยเนี่ยนี่คือการนี่คือการแสดงออกถึงการอะไรแสดงออกถึงการขอบคุณต่อร้อ์สุบฮาหนะหัวตาลาท่านอิมามนาววรรอฮิมฮุลลอฮ์ยังได้บอกว่าเมื่อเป็นมารยาทของคนที่เป็นมุสลิมเมื่อได้รับสิ่งใดที่เป็นความดีงามต้องสุยุดและขอบคุณต่อล้อ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอมฎดอนเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเป็นเดือนแห่งการทำไอบาะดา์เรายิ่งต้องขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาให้มากๆขอบคุณต่อล์ให้มากๆและสำรวมตนให้เยอะๆระวังคำพูดและการกระทำให้เยอะอย่างเมื่อกี้ฮะดิสซินยบีบอกไงว่าใครก็ตามที่ถือศีลอด ต้องระม,มัดระวังในคำพูดคำจาและการกระทำมัลลัมยะดาเกลัูดวันอามะลาบิฮีฟาไลซาลินลาฮิฮญตุนฟีไอยะดะอัตอามะหัวชรอบะฮูที่บอกว่าใครก็ตามที่ถือสินอด,ดแล้วเนี่ยแล้วไม่ละทิ้งคำพูดการกระทำที่ไร้สาระอัลลอฮ์ไม่รับการถือสินอด,ดของเขาหมายถึงการถือสินอด,ดได้ผลบุญไม่เต็มที่ผ่านไหมก็อาจจะผ่านแต่คะแนนได้เท่าไหร่นั้นอันนี้ไม่รู้ ก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ผ่านหรืออาจจะติดลบก็ได้ไม่รู้ไงแต่ที่แน่ๆคือว่าเราต้องระมัดระวังนะครับขอบคุณต่อเล้อดีใจที่เรามีโอกาสแล้วก็ให้เราได้เกิดความรู้สึกว่าเราดีใจกับกับรอมฎอนที่มาถึงดีใจไหมอย่าหนักใจนะมอม่แล้วเหรอเพราะว่ารอมฎอนมานมันคือการที่เราต้องต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเลยนะสังเกตไหมเปลี่ยนการกินเปลี่ยนเวลานอนเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยเพราะนั้นบางคนบอกโอ้โหมาอีกแล้วเหรอนีที่แล้วกูก็แย่ห่ไปทิ้งแล้วนั่นน่นะถ้าใครพูดอย่างนี้เนี่ยจบเลยนะแปลว่ารอมฎอนมานี่ไม่ได้อะไรเลยแล้วทั้งๆที่รอมฎอนเป็นชาฮารุนมูบารอกุลเป็นเรื่องแห่งความจำเริญน,นบีบอกว่ายาอ c กุม um, ช้าฮรุนมูบารอกุลยาอากุม รอมยาอากุมช้ารุรอามฎาอนช้ารุนมูบารอกุณเดือนรอามฎาอนได้มาถึงพวกท่านทั้งหลายแล้วและมันเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นช้ารุนมูบาหรอกเป็นเดือนแห่งความจำเริญทําไมอ่ะเดือนนี้ม,มีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดก็คือเรื่องการถือสินโดดกาตาบัลลฮุอาลกุมเซียมะฮูอัลลอฮ์กำหนดให้มีการถือสินโดดในเดือนนี้อย่างที่บอกไปแล้วถือสินโดดเพื่อให้เราทําไมนะมีการยำเกรงต่อละใกล้ชิดกับละมากยิ่งขึ้นฟีฮี อ่ทฟตตหุอบาวาบุญจีนานในในเดือนนี้ประตูสวรรค์ถูกเปิดทั้งหมดเพื่อรองรับการทำอิบาดาของบ่าวของอัลลอฮ์วาตุกละกูฟีฮิอับาวาบุญเจหิมประตูนรกก็ถูกปิดแล้วชัยตอนก็โดนล่ามนั่นหมายความว่าเอื้อให้เราทุกอย่างเลยใช่ไหมประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดชัยตอนชายตอนโดนล่ามเอ้าแล้วทำไมไม่ถือสนดและไอที่ซ่าๆอยู่นี่ล่ะอ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นยังไง อันนี้ผลงานมันล้วนๆ <_ away> ผลงานมันล้วนๆที่อะไรที่สมัครใจเป็นลูกน้องของชัยตอน11เดือนที่ผ่านมาเดือนนี้มันก็เลยยังยังมีผลอยู่ยังมีผลอยู่เพราะฉะนั้นใครไม่ถือสินอดนี่แสดงว่าจังกว่าชัยตอนอีกนะใช่ไหมถ้าเดือนน้อมาดอนนี่พฤติกรรมไม่เปลี่ยนยังทําตัวแย่เหมือนเดิมยังอะไรที่ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมแสดงว่าอะไรแสดงว่าจังกว่าชัยตอนอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะชัยตอนมันโดนล่ามไงใช่ไหมเพราะนั้น นี่คือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้โอกาสกับพวกเราเราต้องดีใจนะต่อมาก็คือว่าต้องวางแผนด้วยเราเราบอกแล้วว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะไอ้ส่วนข้างในรอมฎอนสิบวันอะไรพวกนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันทีใกล้ๆเพราะยังไม่เข้าเลยอย่าเพิ่งคุยนะคุยไปเดี๋ยวก็โอ้โหข้อมูลเต็มหัวเลยทําไม่ได้สักเรื่องหนึง่ง <laughs> เยอะเกินอ่าเพราะฉะนั้นวางแผนด้วยคือเราจะทำอะไรสักอย่างต้องวางแผนใช่ไหมแม้กระทั่งรอมฎอนอย่างที่บอกรอมฎอนจะมาถติว่า คืนนี้ต้องเข้ารอมฎอนต้องวางต้องเตรียมของไห้ต้องเตรียมอาหารนะเพราะเดี๋ยวฟาดสะฮนะุตอ่ะเราต้องกินสะฮุตด้วยไม่กินได้ไหมไม่เป็นไรวันแรกปล่อยปล่อยไปก่อนสบายๆข้าวไม่ต้องตื่นตื่นซูโบโเลยงั้นไหมไม่ใช่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนาบีบอกต่ซะฮารูพวกท่านทั้งหลายจงกินอาหารสะฮุตฟาอินนฟิสสะฮูริบารอกกาตันเพราะในอาการกินอาหารสะฮุตนั้นมันมีความจำเริญน,นั่นหมายถึงว่ามันได้สุนนะนบี ได้ความจำเริญที่เอร์รอจะให้แต่ถ้าเราไม่เอาก็ไม่จำเริญน,นะสะิเพราะนั้นไม่ได้มันถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องมีการเตร็มเนื้อเตรียมตัวคือจะต้องรู้ว่าเ,เราจะต้องทําอะไรในเดือนอัมาดอนคณะวิธีอย่างเมื่อกี้บอกวิถีชีวิตเปลี่ยนการอาหารการกินเปลี่ยนเวลาเวลาคือเราไม่ได้เลิกกินนะจริงๆแล้วเนะี่ยเราไม่ได้เลิกกินนะกินเหมือนเดิมไหมกินเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนเวลากินปรับเวลากิน แล้วพอเรามาดูในในในด้านของอะไรด้านด้านของสุขภาพร่างกายอ่ะมันเป็นผลดีด้วยซ้ํามันเป็นการอะไรล่ะภาษาที่ก็เรียกอะไรดีถอกร่างกายอ่ะทาให้แบบได้มีโอกาสในการที่จะขจัดสารพิษได้มีร่างกายมันจะได้พักบ้างอ่าเพราะฉะนั้นมันมีผลดีกับร่างกายอันนี้คือหลักของการแพทย์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้งดกินเราแค่เปลี่ยนเวลากินเรากินเหมือนเดิมอะไระครับบางบางคนกินดักกว่าเดิม <laughs> อีกเพราะอะไรเพราะ ตัังแต่ละสินอดจนก,กระทั่งถึงฟายัตยไม่นอนเลยครับกินทั้งวันอ่ะไอ้กินทั้งคืนอ่าพอพอพอเช้าของการสิ้นอดมาเป็นยังไงหลับทั้งวันเหมือนกันตื่นอีกทีนกอดอาซัดหน่อยหนึ่งอ่าใกล้ๆจะหมดเวลาบ่ายไม่หมดเวลาบ่ายอันนี้ได้ไหมเออไม่ได้อะไรอย่างงี้เพราะถือสินอดเขาไม่ได้ให้นอนอ่าเออเขาให้ทําอิบาดะให้เยอะนอนให้น้อยกินให้น้อยอ่าไม่ได้หมายความว่ากินให้เยอะนอนให้เยอะนะไม่ใช่นะอ่า บางคนก็นี่ไงเพราะว่ามันหน้าร้อนด้วยใช่ไหมหน้าร้อนบางคนก็เฝ่าเปิดแอร์นอนโอ้ทำไมกูถือสวดกูสบ,สบายสบายไม่ไม,ไม่หิวแมะไรเลยอแต่เข้าไฟมาหนาวเลยเป็นไง <laughs> เข้าไฟมาหนาวเลยนะเพราะฉะนั้นอิบาดาของอัลลอฮ์เนี่ยมันม,ม,นมีมันมีฮิกมาของมันอยู่แปลว่ามันมีเหตุผลของมันเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาสั่งเราทาไมสั่งเพื่อให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สั่งเพื่อให้เราทําอิบาดะดาให้เยอะเอาเราต้อง ก็ต้องเรียนรู้ต้องวางแผนทีนี้ต่อมาคือว่าเราต้องพยายามในการที่จะตั้งใจในการที่จะเก็บเกี่ยวผลบุญในรอมฎอนให้ได้เยอะๆต้องพยายามในการเก็บเกี่ยวผลบุญแปลว่าเราต้องรู้ว่ารอมฎอนต้องทําอะไรนี่การที่เราจะรู้รอมฎอนต้องทำอะไรเนี่ยแปลว่าเราต้องเรียนอิบารดะขอร่อมไม่ใช่ตกกระจายทำนะตกกระจายทำไม่เอาต้องเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติถูกต้องไหมอะไรก็ตามที่เราจะต้องใช้อ่ะอาถือสินอด ปลว่าเราต้องศึกษาเดือนรอมฎอนต้องเรียนรูอ้อ่ารอมฎอนเป็นเดือนที่เทวรายต้องทํายังไงถือสนินโดต้องเริ่มต้นยังไงอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้เนี่ยต้องเรียนแล้วก็การถือสนินโดดเป็นหนึ่งในรูน้กนอิสลามรู้ไหมรู้ไหมฮะใช่เปล่าวะ <laughs> ใช่เปล่าวะอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ <laughs> ไม่ว่าบางทีแบบบางคนเพลินไงให้ใช่เปล่าวะ <laughs> รูกร้กฏอิสลามอีกี่ข้อ ชูให้แล้วถ้าชูให้แล้วถ้าตอบผิดนมมี่จะแหมชูให้อย่างนี้แล้วลูกกดอิสลามมีห้าข้อถ้าลูกกดอิมานมีหกข้อลูกกดอิสลามมีห้าข้อใช่ไหมหนึ่งในนั้นมีการถือสินโดดอยู่ด้วยไงใช่ไหมการถือสินโดเป็นหนึ่งในลูกกดอิสลามแปลว่ามันคือตัวที่จะทําให้อิสลามนั้นเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นถามว่าลูกกดึกอัลกานเนี่ยภาษาเรียกอัลกานอัลกานมันแปลว่าเสาก็ได้แปลว่าหลักก็ได้หลักของศาสนามีห้าข้อ ปฏิญาณตนนมาดใช่ไหมปฏิญาณตนนมาดถือสินอด agh, จ่ายสกาดทำฮัตทั้งหมดนี่คือเสาเสาห้าต้นที่มันค้ำชุนอิสลามเอาไว้แปลว่าความเป็นอิสลามเนี่ยจะเป็นที่รู้จักก็ต่อเมื่อมันมีห้าอย่างนี้มันมีห้าอย่างนี้ถามว่าห้าอย่างเนี่ยมันผือภาพที่ทุกคนเขารู้ใช่ไหมคนจะเป็นมุสลิมต้องปฏิญาณตนถ้ายัางไม่ใช่มุสลิมถ้ายังไม่ใช่มุสลิมจะมาเป็นมุสลิมต้องปฏิญาณตนสองต้องละหมาดเขารู้ไหมไอ้บางต้องละหมาด ไอ้นี่มันทํางานเอ้ยไอ้เดี๋ยวไอ้นี่มันก็ต้องไปละหมาดเดี๋ยวไอ้อไอบังก็ต้องไปละหมาดเพราะอะไรเพราะ,ะเป็นมุสลิมเขารู้แต่ไอ้บังไม่เคยไปละหมาดเท่าไหร่ไอ้บังไม่เคยวางไอ้บังชอบเนียนอยู่เรื่อยถึงเวลาละหมาดมันก็หายไปไหนเหมือนกันนะเอา้าอันนั้นไม่เท่าไรบวชก็เหมือนกันใช่ไหมบวชมันก็เป็นเสาหลักแปลว่ามันคือภาพลักษณ์ของอิสลามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขายังรู้เลยมุสลิมต้องถือศีลอดไอ้บังทำไมดูดบุหรี่อะนี่เดือนนร์มดอนไม่ใช่เหรอ เห็นไหมเห็นไหมเขายังรู้เลยแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้นี่แหละคือคือตัวฉายภาพของการเป็นอิสลามให้กับคนทั่วไปเขาได้รับรู้ปฏิญาณตนอันนี้เขาอาจจะไม่รู้นาม,มาดเขารู้ถือสิ่ออดเขารู้มีใครไม่รู้บ้างมีแขกไม่รู้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขารู้นะไอ้ที่แขกเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันยืนกินอยู่ก็มีดูบดบุหรี่ป๋อก็มีดื่มน้ําท่อมอยู่ก็มีสักหน่อยนะใช่ไหมอ่เห็นแก้วเยตินี่คงไม่ได้ใส่ย,ย่างอื่นบ้างดูแล้วเนี่ยเพราะทรงเนี่ย ทรงมันกับน้าท่อมน่าจะเหมาะกันน่ะอ่าแล้วเดือนรอมอดนด้วยโอ้โหมันมันไหลกระทงเ่ะใช่ไหมออมันไหลกระทงเพราะนั้นเอาละไม่เป็นไรถ้ามันพลาดมาแล้วก่อนหน้านั้นใช้รอมอดนเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่บุรีไม่ยุ่งน้ําท่อมไม่เอาอ่าน้ำอัดลมก็บอกว่ากาะกินไปเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะนั้นถึงบอกว่านี่คือเสาหลักอะไรอีกสกาดสกาดก็เป็นเสาหลักของศาสนาเพราะอย่าลืมว่า ระกาศมันคือตัวช่วยให้สังคมเกิดความสมดุลใช่ไหมเพราะนั้นช่วยเหลือคนจนและอันทัมัอยู่หรแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะนะมันไม่ได้แปลว่าที่นั่งกันอยู่ทุกคนมีโอกาสจ่ายสะกาดกันทุกคนที่ไหนล่ะไม่ใช่หรือว่าคนมุสลิมทั้งโลกมีโอกาสจ่ายสะกาดกันทุกคนไหมก็ไม่ใช่ระกาดมีเฉพาะคนบางกลุ่มแต่สอดาอกสิมาได้ทุกคนสอดาอกมันไม่มีลิมิตไงมันไม่ได้ถูกกาหนดว่าจะน้อยจะมากแต่สะกาดมันถูกกาหนดครับแปลว่าถ้าไม่ถึงนี่สอบคือจํานวน ไม่ถึงรอบปีก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าถึงเมื่อไหร่ต้องจ่ายและมันเฉพาะคนบางกลุ่มเพราะนั้นคำนิยามของสกาดเนี่ยตุคอซุมินอักเนียอิหิมแปลว่าเอามาจากคนร่ำรวยวัตุรสุดุอาลาฟุกอรออิหิมและคืนกลับให้คนยากจนเพราะนั้นคนที่ต้องอะไรต้องถูกเก็บสกาดหรือว่าที่มีสกาดแปลว่ารวยไหม <c oughs> รวยแล้วทำดีแล้วขอบคุณน้อยเยอะนะมันก็อาจจะบอกว่ามันแค่ประมาณสองแสนเองรวยแล้วเหรอ รวยอะ่ะผมมีไม่ถึงสองพันอี่ยรวยวะล่ะ, <laughs> ะเนี่ยแต่วันนี้ทำดีแล้ววันนี้ปกติจะบอกว่าไม,ม่ไม่ถึงสองร้อยพอดีว่าวันน,น,นี้วันนี้มีมากขึ้นีกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะ <laughs> แต่เมื่อกี้อย่างที่ท,ที่ที่บอกเมื่อกี้อะไรนะความร่ำรวยจริงๆเนี่ยนบีบอกเงี้ยใครรุ่นกินากินันนับสไม่ได้แปลว่ามีตังค์เยอะนะความร่ำรวยที่แท้จริงคือจิตใจที่พอเพียงหมายความว่าไอ้สิ่งที่เรามี เรายินดีไหมเราพอใจไหมทำดุลินละรวยแล้วเพราะฉะนั้นคนในในในโลกเนี้ยคนในโลกเนี้ยมีเยอะแต่ไอ้เพชรแบบว่ารวยจริงๆเนี่ยมีไม่เยอะหรอกเพราะรวยจริงๆมันแปลว่าไม่อยากได้ของใครและพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอันทำดุลินละเราไปเปรียบเทียบดูได้หลายหลายคนนะโดยโดยความรู้สึกแล้วเวลามีแล้วอยากชนะมาอกีกอยากจะมีเพิ่มไปเรื่อยๆอา้าวลองดูในทุนแล้วกันในทุนน่ะในทุนในทุนน่ะในทุนทั้งหลายอ่ะมี มันไม่ได้มีแค่ล้านสองล้านใช่ไหมมีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านมันอยากมีเพิ่มไหม <Yeah. S 1> อ่าเห็นไหมมันยังอยากมีเพิ่มเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจตรงนี้ไงเขาไม่เข้าใจว่าใครรุ่นกินากินันนะับแบบเราแต่ถามว่าแต่ด้วยความเป็นมนุษย์นะ่นะอยากมีไหมละ่ะ <Yeah. S 1> ก็อยากมีนะ,ะแต่ว่ามีแล้วให้ให้พอเพียงกับสิ่งที่ได้รับไม่ต้องไปตะเกียกตะกายแนละ้วไม่ต้องไปเชิงเงือมองหูอันนั้นมันได้เยอะกว่าเราอันนี้มันได้เยอะกว่าเราอันนู้มันอ,อ้น สบายใจเลยอย่างนั้นน่ยไม่สบายใจเครียดไม่มีความสุขก็ห้มดูลินล,ละเรลลาให้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเพราะนั้นต้องรู้หุ่กของรอมฎอนต้องรู้ว่ารอมฎอนมาถึงเริ่มถือสิ้นอด,ดเวลาไหนเข้าเวลาไหนหมดเวลาไหนต้องนมาดอ,อะไรยังไงต่อเราเวียมีด้วยนะมีม,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 มีมีกิยามุเลยมแล้วเรียกกิยามุเลิมก็คือละหมาตต่อเราเวียนในเดือนรอมฎอนนะครับกิยามุเลิเนี่ยมันแปลว่าอย่างนี้ก่อนกิยามุเลิมมันแปลว่าการนมาตในยามค่ําคืน ซึ่งปกติเนี่ยเรากิยามุลเลนอยู่แล้วหลายท่านกิยามุลเลนก็คือละหมาดอะไรนั่นเองต่ฮัจจุดต่ฮัจจุดก็คือกิยามุเลเลนนะและเสร็จแล้วเนี่ยพอมาละหมาดหลังอิชะเราก็เรียกชื่อใหม่ว่าตอรอเวียแต่หลักมันหลักเดียวกันยังไงเ่ะเพราะนาบีบอกว่า้ะหมาดไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนที่เป็นละหมาดสุนัตมัสนามัสนาแปลแปลว่าอะไรทีละสทีละสง นั่นหมายความว่าในในในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่รอมฎอนเราก็ละหมาดต,ต่ฮัดยุดบางคนก็ละหมาดสองรอก็บวกวีเตสอีกหนึ่งบางคนแล้วแต่จะบวกยังไงก็แล้วแต่ได้ทั้งหมดเพราะว่าละหมาดมันทีละสองทีละสทีละสอง,ลสอง,ลสองแล้วนบีก็บอกว่าให้ปิดท้ายด้วยวิเตสวิตรุนวาวตารอวิตรุนแปลว่าจํานวนขี้จะหนึ่งจะสามจะห้าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอมาดูแบบอย่างที่นบีสอน ท่านหญิงอาชาบอกว่าในและนอกรอมฎอนนบีไม่เคยละหมาดเกินสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดในและนอกรอมฎอนแต่ว่ามันฮะดิษที่เปิดกว้างเอาไว้ก็คือทีละสองทีละสองทีละสองตรงนี้จึงเป็นที่มาไงของทัศนว่าละหมาดสิบเอ็อดก็มียี่สิบก็มีสาสิบหกก็มีเพราะว่าฮะดิษมันเปิดกว้างไว้อย่างนี้ก็เราแหละทีนี้แล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่เรา ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วไงว่าฮะดิษเปิดกว้างคือทีละสองทีละสองทีละส,สองแต่ผมอยากจะแนะนํางนี้ว่าถ้าสมมุติว่านอกรอมฎอนเราเอาตามสะดวกเราเพราะบางทีบางคนอิหม่านขึ้นน่ะเราว่างไงเราจะละหมาดสักยี่สิบอย่างเงี้ยกลางคืนนยแต่ฮัดยุดน่ะว่าไปสิแต่ถ้าละหมาดต,ตอรอเวียแนะนําว่าให้ตามอิหมามเพราะมันมีฮะดิษเคยได้ยินใช่ไหมฮะดิษบอกว่าใครก็ตามที่ยืนละหมาด แล้วเสร็จสิ้นการละหมาดพร้อมกับอิหมามเขาจะได้การบันทึกเหมือนการละหมาดทั้งคืนเคยได้ยินใช่ไหมที่สุวนนี้นั่นแปลว่าอิหมามเขาละหมาดเท่าไรเราต้องอยู่ให้เท่าเขาอ่าถ้าชิ่งออกมากรอ,อ่าชิ่งออกมากน่นได้เราก็ได้ตามที่เราละหามาดแต่ไม่ได้ผละบุญอันนี้อ่าเพราะนั้นเลือกให้ดีผมถึงได้บอกว่าครั้งนี้ผมก็พูดไปแล้วนะว่าเลือกให้ดีว่าเราจะไปตามอิหมามไหน ไม่ใช่ว่าเขาละหมาดยี่สิบแล้วเราจะประมาทแปดแล้วเราก็ออกมาผลบุญแปดอันได้แต่ผลบุญอันนี้เราไม่ได้ไงอถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ไปตามไอที่าละหมาดแปดสิจะไปยากลเลยล่ะเออนะตามมันไหนก็เอานั้นแหละฮะเพราะว่าอันนี้เปิดปกว้างนะไม่ต้องทะเลาะกันด้วยนะผลบุญได้ครับมันไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเดี๋ยววันนี้ช่วงนีก้ก็ทะเลาะกันเรื่องเดนในเดอนนอกกันอยู่นี่อก็ดีให้เป็นสีสันมองเป็นสีสันนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกซึ่งมันไม่จบอ่ะมันไม่ใช่พึ่งเถียงใช่ไหม แล้วแต่ว่าเราสบายใจบนพื้นฐานข้อมูลอะไรที่เรารับรู้มาเอาตามนั้นครับเอาตามนั้นเลยนะถึงี่บอกนี่ไงต้องต้องเรียนรู้ฮุกลมของรอมฎอนจะได้รู้ว่าอาจจะเอาอยัางไงดีใช่ไหมทีนี้ต่อมาก็คือว่าต้องอะไรอีกต้องเตรียมตัวเตรียมใจด้วยเตรียมร่างกายด้วยถึงบอกว่าจริงๆแล้วการเตรียมร่างกายเราเตรียมมาตั้งแต่ชาบานแล้วนะก่อนหน้านี้ผมพูดเรื่องเรื่องชาบานไปทีนึ่งแล้วว่าชาบานพอเข้ามาเราต้องฝึกตัวละ คือเดิมทีเนี่ยสิเดือนเราอาจจะไม่ค่อยเต็มที่กับถือสินดดเท่าไหร่อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ชาบานถือให้เยอะเพื่ออะไรเพราะให้ร่างกายมันรู้สึกไงว่าเ hey, ฮ้ยเดี๋ยวต้องอดแล้วนะเดี er ๋ยวต้องอดแล้วนะให้มันชินไงถ้าไม่ชินเนี่ยมันเหมือนนักกีฬานักกีฬาเนี่ยเขาลงสนามเลยไหมลงจากรถได้เปลี่ยนเสื้อผ้าลงสนามเลยเปล่าวๆไปวอร์มอยู่หลังสนามเนี่เป็นทีเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้ลงเพราะอะไรให้ร่างกายมันรู้ตัวก่อนเหมือนกันรอมดอนมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมร่างกายเพราะมันต้องใช้ร่างกาย จิตใจก็ใช้ร่างกายก็ใช้เพราะนั้นสองอย่างนี่สําคัญนะครับถ้าหากว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมสุดท้ายแล้วอาจจะอาจจะไม่เต็มที่ก็ได้นะครับอาจจะไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งครับอ่าข้อสุดท้ายก็แล้วกันที่เราควรจะต้องเอ่อเขาเรียกน,นะทำในช่วงของรอมฎอนก็คือว่าเมื่อรอมฎอนจะมาถึงรูศศรร้สึกอาจารย์อับดุลซิกก็พูดไปแล้วข้อแรกเลยก็คืออัตเตาบาตูสํานึกผิดเพื่ออะไรครับเพราะการสํานึกผิดคือการที่เรานั้นหาข้อบกพร่องมันเหมือนกําแพง ที่เป็นตัวขวางกั้นระหว่างเรากับรสสุภาฮานะหัวตลาดทำลายกำแพงอันนี้ซะก่อนนั่นหมายความว่าก่อนจะเข้ารอมฎอนลองดูซิครับว่าเรามีบาปอะไรที่เป็นบาปใหญ่มีข้อผิดพลาดอะไรพยายามเคลียร์พยายามขาจัดและเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ในรอมฎอน นะครับเพื่อเราจะได้เก็บเกี่ยวผล,ลบุญตักตวงผล,ลบุญกันให้เต็มที่ในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นรอมฎอนเรามีหน้าที่ต้องถือสินอดรอมฎอนมีหน้าที่ต้องทําอิบาดะห์รอมฎอนมีหน้าที่ที่จะต้องทําภารกิจหลายสิ่งหลายอยา่างเพราะนั้นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรอมฎอนเตรียมตัวเตรีมยมใจเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่รอมฎอนและที่สําคัญพยายามเก็บเกี่ยวผล,ลบุญจากเดือนรอมฎอนให้ได้มากที่สุดนะครับก็ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรอมฎอนเดี๋ยวเราค่อยๆพูดกันในในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ปูพื้นเอาไว้ก่อนว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงต้องต้อนรับรอมฎอนยังไงก็คงฝากกับทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวัสัลลัลลอฮุอัลัอฮนบีนามุฮมัมัดวันฮัมดุลิลลาฮิรอบินอาลามินอัสสลามุอะลัยกุมุอะลามะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ